วันนี้มีงานนอนหาดบรรยากาศแตกต่างจากปกติมาชมบรรยากาศกันหาดทรายแก้วที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะทะเลสวยมากหาดทรายสวยมากแต่ว่าช่วงที่รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่สุดก็คือช่วงนี้แหละค่ะช่วงที่เขามีงานประเพณีนอนหาดของคนมอแกลนค่ะก็เป็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาดีการเต้นลักษณะต่างๆตามอัธยาศัยใช้ชีวิตกับครอบครัวในวันพิเศษเป็นงานคนมอแกลนที่มีชาวมอแกนและอุรักลาโวยมาร่วมงานให้กำลังใจกันปีละครั้งงานประเพณีนอนหาดในคืนจันทร์เพ็ญของคนมอแกลนมีผู้นำทำพิธีเข้าทรงเครื่องเส้นบูชาเต้นรำสังสรรค์ริมทะเลข้ามคืนจนถึงยามรุ่งสางที่นอนหาดบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตเป็นไปด้วยดีลอยเครื่องเส้นเป็นการลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตชาวเลเชื่อว่าธรรมชาติดลบันดาลชีวิตให้เป็นไปเพราะชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงเมื่อต้องออกหาอยู่หากินในทะเล